ในปีพุทธศักราช2563ได้เกิดเหตุการณ์ระบาดของโรคอุบัติใหม่หรือโรคโควิด-19 ซึ่งมีการระบาดไปทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยเพื่อร่วมต่อสู้กับโรคโควิด-19 นักวิจัยสวทช.ได้มุ่งมั่นพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวพร้อมทั้งได้นำผลงานไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนในพื้นที่ต่างๆอาทิระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อโควิด-19 หรือ DDC Care ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสวทช.และกรมควบคุมโรคโดยผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ผ่านการคัดกรองจากโรงพยาบาลด่านตรวจคนเข้าเมืองและการค้นหาเชิงรุกจะต้องลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชัน DDC Care เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลและสาธารณสุขจังหวัดสามารถติดตามสุขภาพและพิกัดของผู้ที่มีความเสี่ยงในระหว่างเซลฟ์ควอรันทีนหน้ากากอนามัย Safety Plus เป็นหน้ากากอนามัยที่มีความหนา4ชั้นโดยแผ่นชั้นกรองใช้เทคโนโลยีการเคลือบสารไฮดรอกซีอะพาไทด์และไทเทเนียมไดออกไซด์บนแผ่นนอนบูเวนของเส้นใยธรรมชาติผสมพอลีเอสเตอร์มีคุณสมบัติในการดักจับฝุ่นละอองที่มีอนุภาคขนาดเล็กและจุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียและไวรัสส่งผลทำให้มีประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคขนาดเล็กและไวรัสโดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการกรองฝุ่น PM 2.5 และเชื้อไวรัสตามมาตรฐานสากลปัจจุบันสวทช.ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัย Safety Plus จำนวนกว่า 200,000 ชิ้นแก่บุคลากรทางการแพทย์เพื่อใช้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19เครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสง UVC หรือเจิมเซเบอร์ซึ่งมีทั้งแบบสเตชันและหุ่นยนต์ประกอบด้วยหลอด UVC ขนาดพลังงานรวม300วัตต์พร้อมชุดควบคุมไฟสามารถบังคับให้เคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆควบคุมด้วยแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตหุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้8ทิศทางรวมทั้งหมุนรอบตัวเองเพื่อประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโรคทุกสภาพพื้นที่โดยแสง UVC มีความยาวคลื่นอยู่ในย่านความถี่254นาโนเมตรมีประสิทธิภาพสูงในการกำจัดสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กต่างๆโดยทำลาย DNA ของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กทั้งไวรัสแบคทีเรียเชื้อราและเชื้อโรคชนิดต่างๆรวมทั้งเชื้อก่อโรคโควิด-19 ลิฟต์ไร้สัมผัส Magic Touch เป็นระบบสั่งการลิฟต์แบบไร้สัมผัสโดยสั่งการด้วยเซ็นเซอร์แทนการกดปุ่มมีวิธีใช้งานง่ายเพียงใช้นิ้วมือชี้ไปที่ปุ่มเลขชั้นที่ต้องการในระยะห่าง 1-2 เซนติเมตรเซ็นเซอร์จะสั่งการลิฟต์โดยอัตโนมัติทำให้ผู้ใช้ลิฟต์ปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคจากการสัมผัสปุ่มกดลิฟต์และช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อโรคในลิฟต์สามารถติดตั้งเข้าไปบนลิฟต์ตัวเดิมได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนระบบเดิมของลิฟต์จึงไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะของระบบประกันจากบริษัทผู้ติดตั้งและผู้ดูแลลิฟต์อีกทั้งออกแบบให้รองรับจำนวนชั้นที่แตกต่างกันตามสถานที่ที่ติดตั้งได้ผลิตภัณฑ์น้ำยาฆ่าเชื้อเบนไซออนเป็นสารฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียจากซิงค์ไอออนที่มาจากการต่อยอดโครงการวิจัยการพัฒนากระบวนการผลิตซิงค์ไอออนสำหรับยับยั้งเชื้อแบคทีเรียทีมวิจัยได้นำแร่ธาตุอาหารเสริมอย่างซิงค์ที่มีสมบัติฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้มาเพิ่มประสิทธิภาพให้ทำงานได้ดีขึ้นด้วยการเติมสารคีเลตและสารเสริมความคงตัวโดยบริษัทยูนิซิลกรุ๊ปจำกัดผู้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลิตได้ส่งมอบผลิตภัณฑ์เบนไซออนใหแก่โรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ในการทำความสะอาดเครื่องเอ็กซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายทรวงอกหรือ Body Ray S เป็นระบบเอ็กซเรย์ดิจิทัลตัวเครื่องประกอบด้วยอุปกรณ์5ส่วนได้แก่ 1. แหล่งกำเนิดเอ็กซเรย์ 2. ฉากรับรังสีแบบดิจิทัล 3. ซอฟต์แวร์บริหารจัดการและจัดเก็บภาพถ่ายเอ็กซเรย์ 4. ซอฟต์แวร์สำหรับตั้งค่าและควบคุมการฉายเอ็กซเรย์และ 5. ซอฟต์แวร์ประมวลผลและแสดงภาพเอ็กซเรย์โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ได้ Body Ray S สามารถแสดงผลภาพเอ็กซเรย์ได้ทันทีรองรับการใช้งานที่หลากหลายและปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้ภาพมีความคมชัดด้วยซอฟต์แวร์ประมวลผลภาพทำให้แพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรคได้ดียิ่งขึ้นและผู้ป่วยได้รับปริมาณรังสีน้อยกว่าเครื่องเอ็กซเรย์แบบฟิล์มเครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ MillTerm Face Sense เป็นระบบคัดกรองอุณหภูมิบุคคลโดยไม่สัมผัสพัฒนาต่อยอดจากทรัพย์สินทางปัญญาเดิมของทีมวิจัยผนวกกับระบบคัดกรองอุณหภูมิบุคคลโดยไม่สัมผัสสามารถจับตำแหน่งของบุคคลแบบอัตโนมัติเพื่อตรวจจับใบหน้าและอุณหภูมิสูงสุดบนใบหน้าสามารถระบุอุณหภูมิของแต่ละบุคคลได้อย่างแม่นยำและตรวจวัดได้พร้อมกันหลายคนแสดงผลบนหน้าจอได้ภายใน 0.1 วินาทีจากระยะห่าง 0.5 ถึง 1.5
1.5 เมตรหากมีอุณหภูมิเกินค่าที่กำหนดตัวเลขจะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีแดงและส่งเสียงเตือนปัจจุบันผลิตและส่งมอบให้หน่วยงานต่างๆนำไปใช้งานทั่วประเทศรวม40เครื่องโดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือกทปส.